ปรเด็นต่อมาไปดูความเคลื่อนไหวที่ตะวันออกกลางบ้างอิาราเอลจะเร่งปิดเกมฮามัสนะครับส่งกองทัพรถถังตอนนี้เข้าไปที่เมืองลาฟาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สำ,สำนักข่าวทางประเทศนะคะรายงานจากกรุงเทอวีประเทศอิสาราเอลค่ะเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะว่ากองทัพอิสาราเอลยืนยันการส่งรถถังไปปฏิบัติการควบคุมที่ฝั่งตะวันออกของจุดผ่านแดนในเมืองราฟาทางตอนใต้ของปาเลสไตน์แล้วก็มีพรมแดนนะคะที่ติดกับอียิปตั้งแต่ช่วงวันอังคารที่ผ่านมาค่ะโดยยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นในวงจำกัดและมีเป้าหมายจำเพาะเจาะจง ทางด้านนายอันโตนิโอตูเรสนะคะเลขาธะที่การสหรประชาชาติ UN ก็ออกมาเรียกร้องให้สิทธิ์ให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการดังกล่าวค่ะแล้วก็จะกลับมาเปิดจุดผ่านแดนราฟาทันทีเพื่อไม่ให้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เร็วร้ายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะทางด้านนายโยอาฟกันลันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลก็กล่าวว่า อิสราเอลพร้อมประนีประนอมกับกลุ่มฮามาสเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือตัวประกันที่ยังคงถูกควบคุมอยู่ในฉนวนกาซานะคะทว่าหากกลุ่มฮามาสปฏิเสธข้อเสนอเหล่านั้นอิสราเอลก็ไม่ลังเลที่จะยกระดับแล้วก็รุกคือปฏิบัติการทางทหารในเมืองราฟาซึ่งอิสราเอลก็กล่าวมาตลอดนะคะว่าคือฐานที่มั่นแห่งสุดท้ายของกลุ่มฮามาสนอกจากนี้กันลันนะคะก็เตือนทุกฝ่ายว่า ปฏิบัติการทางทหารที่เมืองราฟาอาจจะยาวนานค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านานขอให้ชาวปาเลสไตน์มากกว่า1 0 0 0 0แคนอบพยพออกจากพื้นที่ค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านตะวันออกกลางนะคะ